มีความตรงข้ามกับกุนกัตเนื่องด้วยฮักเคไบเน้นความคล่องตัวการโจมตีระยะไกลและติดตั้งไอฟิลสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสารานุกรมเหล็กไหลข้อมูลสำหรับวันนี้นั่นก็คือฮักเคไบค่ะฮักเคไบสูง 19.8 เมตรหนัก 60.4 ตันประเภทออริจินอลฮักเคไบออริจินอลคาแรคเตอร์ฮักเคไบเป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันวิจัยเทสลาลีชโดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการลุกลามจากพวกต่างดาวโดยเฉพาะหลังจากถูกระงับโครงการพัฒนาโดยทีทานฮักเคไบก็ได้ถูกส่งไปพัฒนาต่อยอดที่อเมริกาในซูเปอร์โรบอทวอร์4ฮักเคไบจะเป็นยูนิตของนักบินตัวหลักในครึ่งหลังกรณีที่ผู้เล่นเลือกเล่นสายเรียวโรบอทมีความตรงข้ามกับกุนกัตเนื่องด้วยฮักเคไบเน้นความคล่องตัวการโจมตีระยะไกลและติดตั้งไอฟิลข้อมูลจำเพาะพลังงานแบ็คโฮชื่อของฮักเคไบมาจากชื่อของอีกาฮานฮักเบนในบทกวีปี1867ของกวีชาวเยอรมันวิลเลียมบูชฮักเคไบออกแบบโดยคาโตกิฮาจิเมะนักออกแบบกันดั้มและการออกแบบฮักเคไบคือเป็นการออกแบบที่ให้ความเคารพแก่กันดั้มมีหลายส่วนที่เหมือนกันดั้มฮักเคไบมีรูปแบบการพัฒนายูนิตเยอะมากในซูเปอร์โรบอทวอร์อัลฟาสามารถเปลี่ยนโหมดได้เป็นต่อสู้ระยะประชิดบ็อกเซอร์โหมดและต่อสู้ระยะไกลกันโหมดนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏฮักเคไบถูกออกแบบใหม่เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีซูเปอร์โรบอทวอร์โดยให้คาโตกิฮาจิเมะวาดดีเทลเพิ่มให้มีลักษณะคล้ายกันดั้มเวอร์ชันคาโตกิฮาจิเมะและจุดเด่นที่สุดแว่นตาที่เป็นเลข30ซึ่งอาจจะดูมักง่ายในเว็บแรกที่เห็นแต่ก็มีความหมายตรงที่ว่า XXX หมายถึง30และแว่นตาคือโลโก้เริ่มต้นของบันเพสโตก่อนจะถูกยุบมารวมกันกับบริษัทแม่บันไดนามโกะซีรีส์ออน4 EF F Alpha T 30ไม่นับรวม OGブラックホールキャノン発射ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลของสารานุกรมเหล็กไหลสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะทากสาระに乗りづらくなってくれてよやるぜヒュッケバイサーティエスブラックホールキャノンセットで終わらせる。フルインパクト。